ก็ได้แต่งอันนั้นคือเมฆเมฆทุกคนก็เห็นเอ้ยฝนมันตกมันเกิดจากเมฆเกิดจากเมฆเมฆมันเกิดจากไหนล่ะที่เรียนมาเกิดเป็นกับตายเมฆเกิดจากไอน้ำในภาคพื้นน้ำจะเป็นทะเลมหาสมุทรน้ำเค็มน้ำจืดนะถูกความร้อนแผดเผาแล้วก็กลายเป็นไอลอยตัวขึ้นไปสูงหน่อยก่อกันเป็นเรียกว่าเมฆตกมาเป็นฝนเรียนเกือบตายทุกวันนี้เขายังพูดเรื่องนี้อยู่นะ เขาพูดเรื่องฝนพูดแค่นี้ทั้งโลกไอ้ที่ว่าแน่ๆออกไปนอกโลกแสนนอกโลกนั่นแหละครับลุงออกบอกไม่ใช่เมฆมันไม่ได้เกิดจากตรงนี้เมฆตามบทบาทดีลาของลุงออกที่มีความสามารถทำให้ฝนตกได้ก็แล้วกันมนุษย์มันก่อตัวมาตั้งแต่อากาศกับอวกาศที่มันต่อเชื่อมกันตรงนั้นครับครับโดยธรรมชาติมันต่อเชื่อมกันอย่าลืมนะฮะโลกไม่ได้มันหมุนนะครับอย่าลืมไปนะครับโลกไม่ได้มันหมุนนะครับคือไอ้รอบนอกเนี่ยคืออวกาศผมจะเรียกมันว่าค่าคงที่ส่วนโลกก็หมุนเนี่ยมันหมุนเนี่ยโลกมันเสียดสีเนี่ยเสียดสีเนี่ยเสียดสีนะเกิดการเสียดสีกันแน่นอนจุดที่เสียดสีจะบอกไฮโดรเจนเสียดสีกับออกซิเจนนึกออกไหมครับไฮโดรเจนเสียดสีกับออกซิเจนก่อตัวเป็นโมเลกุลของน้ำครับแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อมันอยู่ภายใต้แรงดูดของโลกแปลว่าเมื่อเวลามันเกิดเป็นโมเลกุลขึ้นมาแล้วโลกมันก็หมุนรอบตัวเองไปเรื่อยเห็นไหมครับศูนย์กลางของโลกมันก็ดูดเอาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงดูดลงและดูดลงระยะทางกี่หมื่นกี่แสนกิโลเมตรอย่าไปสนใจให้รู้ว่าโลกหมุนมันก็ดูดลงจนกระทั่งในภาคพื้นดินวัดจากภาคพื้นดินขึ้นไปประมาณสัก1กิโลเมตร2กิโลเมตรนะนี่คือเมฆฝนครับนะที่ไหนมันมีความหนาแน่นในโลกวันนี้มันดูดลงไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะพอถึงจุดหนึ่งที่เรามองเห็นเป็นเมฆที่มันไม่ตรงมาคือมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าบาลานซ์ระหว่างภาคพื้นดินแรงดูดโอเคไหมกับข้างบนเนี่ยอย่าลืมนะฮะข้างบนเนี่ยในโลกใบนี้มันจะมีคำหนึ่งที่เรียกกันว่าเรลิเอตเอาล่ะเริ่มต้นมันเกิดน้ำฝนมากันแล้วกันนะปื้ดๆลงมาปื้ดศูนย์กลางของโลกมันดูดถึงตรงนู้นนะครับต่อมามันก็สะท้อนกลับเห็นไหมแปลว่ามันทั้งถูกดูดโลกนี้ทั้งดูดและมีทั้งผลักไปด้วยในเวลากันดูดกับผลักมันอยู่เนี้ยมองออกไหมครับทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่มันบาลานซ์นะดูดเท่ากับผลักไอ้เมฆที่มันลอยเราเห็นเนี่ยนะฮะมันอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าดูดเท่ากับผลักมันจึงฝนมันจึงยังไม่ตกแต่ถ้าหากว่าดูดมันมีมากกว่าผลักดูดมีมากกว่าผลักเนี่ยนะฝนจะตกทันทีถามว่าในระหว่างที่มันสแตนบายระหว่างดูดจะเท่ากับผลักตัวที่มันทำลายทีนึงก็คือความร้อนพี่ทำลายปุยเมฆเห็นไหมครับดูสิตัวทำลายก็มีการเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่มันเกิดตรงนั้นตัวทำลายคือความร้อนจากไหนจากดวงอาทิตย์อีกสวยชิบหายดวงอาทิตย์เนี่ยลูกหงอกนินทาดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์สวยทุกทีอ่ะใช่ไหมครับเพราะอะไรก็มันร้อนจริงๆอ่ะมันร้อนเพราะมึงนะว่าไอ้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมเอามา
แปลว่าคู่ต่อสู้ลูกหงอคือดวงอาทิตย์ให้รู้ไว้ให้รู้ไหมไม่ใช่มนุษย์มนาอยู่แล้วเห็นไหมนี่เวลาไปล่ะมิน่าจะมีผู้คนบอกว่าลูกหงอนะไอ้ขี้คุยก็คุยแล้วครับไม่คุยไม่รู้เรื่องเลยต้องมาคุยหลายคนก็บอกเอ้ยคุยในรูรูปากใช่ไหมก็เขามีคุยอย่างท่านกับผมคุยกันเนี่ยผ่านจอเนี่ยไหมครับเนี่ยผมคุยผ่านจอในจออยู่ท่านอีกหน่อยท่านก็คุยผ่านจอเหมือนกันนะพี่มันก็มาถามผมจนได้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมก็มันคุยกันผ่านวิธีนี้เทคโนโลยีมันให้มาทำไงล่ะครับหรือจะไว้ด่ากันเนี่ยจะไว้ต่อว่ากันนะพิมพ์ไปด่ากันไปก็เชิญนะครับอย่ามาใช้บ้านนี้กันแล้วกันอย่ามาใช้ในบ้านหลังที่เรียกว่า YouTube บ้านเรา .tv ก็แล้วกันนะครับเอาใช้ที่อื่นที่นี่เราไม่ต้อนรับประเภทอย่างนั้นนะครับที่นี่ต้อนรับในเรื่องการแชร์กันช่วยกันขบช่วยกันคิดพิจารณาให้มันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาของดีๆของโลกใบนี้เนี่ยเราคิดอย่างนี้แต่ครับเวลาถ้าอยากจะให้ตัวเราเจริญแล้วก็เสียงรอบข้างเจริญสังคมเจริญงอกงามแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดีงามได้ด้วยเห็นไหมครับเราเห็นแต่จออื่นเขาเห็นไหมครับมือจออื่นผมเรียกว่าตลาดสดตลาดแห้งเขาก็ทะเลาะกันที่จออื่นเยอะแยะไปดูเลยแต่จอบ้านเราดูทีวีเนี่ยต้องไม่ทะเลาะกันใช่เนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้ชัดเจนนะฮะก็หวังว่าเราให้ฟังตามที่ว่ามาเรื่องของฝนทีนี้กลับมาถึงความร้อนความแรงตรงนี้มันมาถึงตรงนี้จะทำไงล่ะพี่จะขอไขแห่นางแมวเหรอพี่เออแห่ไปให้มันตายทั้งหมดก็แล้วนางแมวมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เรื่องหรอกใช่ไหมจะแห่แล้วคางคกใช่ไหมเชิญไอ้พวกคางคกเชิญมันไม่ได้หรอกครับเรื่องความเชื่อมันไม่ใช่หรอกครับโอเคนะหรือจะทำอะไรต่อที่จะให้ฝนตกจุดธูปใช่ไหมหรืออีกอันนึงเขาบอกว่ารู้จักตะไคร้ป่ะเนี่ยตะไคร้ดอกตะไคร้นั่นมีเหมือนกันนะตะไคร้เนี่ยอย่าคิดว่ามันเกิดดอกง่ายนะครับตะไคร้เนี่ยปลูกก็ไม่เป็นไรเนี่ยหาดอกไม่ค่อยเจอหรอกครับเนี่ยเขาบอกว่าเอาดอกตะไคร้ตัดมาแล้วเอาส่วนปลายมันทิ่มดินนะเอาส่วนที่คนที่ตัดมาเนี่ยชี้ฟ้าเขาบอกว่าไปแล้วแก้เคล็ดให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลทำให้ตายไงก็ไม่ได้ด้วยนะใครที่บอกว่าใช้เรื่องพีระมิดโอ้ยไอ้เรื่องใช้หลักพีระมิดเข้ามาดึงดูดไอ้พลังงานอะไรต่างๆนะเชิญทำให้ตายไงก็ไม่ได้ละครับอย่างเงี้ยพอมาถึงนาทีเนี้ยมันต้องใครก็ตามที่สามารถรวบรวมศาสตร์ต่างๆได้หลายศาสตร์นะเข้ามาทำในสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับศาสตร์ว่าเป็นสายเดียวคือถ้าเคมีสวยอีกนี่ก็ผมไม่รู้จักคำว่าปุ๋ยยูเรียแหละยูเรียมายูเรียฟังดีนะฮะยูเรียนะครับ ไอ้ยูเรียเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าอัดใส่กระป๋องไม้ไผ่ก็แล้วกันนะอัดแรงๆปึ้งปังส่วนผสมอะไรล่ะของคาร์บอนก็ใส่เข้าไปปึ้งปังแล้วต่อโซเดียมไปจุดมันจะเป็นระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดไดนาไมต์นะระเบิดไดนาไมต์เนี่ยใครคนที่คิดได้มั้ยไอ้เจ้าของที่มันตั้งเป็นมูลนิธิรางวัลโนเบลยังไงเจ้าโนเบลเนี่ยครับนั่นแหละจดลิขสิทธิ์เอาไว้ในโลกใครก็ตามที่จะมาทำระเบิดไดนาไมต์ตามสูตรที่มันมีมาเนี่ยผิดถูกฟ้องร้องตายเพราะฉะนั้นมันขายอย่างนี้เดียว ระเบิดภูเขาเราไดนาไมต์เท่านั้นนะครับแปลงสภาพจากมันตึกรามันชอบก็แปลว่าทำมันเป็นตึกรามันชอบ
ช่ไหมครับเพราะอะไรรถเกิดมากจนเกิดบัตรเนี่ยเห็นไหมความเชื่อทางศาสนาบางศาสนากับตอนก็ไม่ได้จับตอนผิดอะไรผิดเงื่อนไขของพระเจ้าเลยพระเจ้าห้ามเลยอยู่ในพระเจ้าเนี่ยบอกเลยนะใช่ไหมครับพระเจ้าแบบนี้มันใช้ไม่ได้ครับมนุษย์จะเหยียบกันตายอยู่แล้วเวลาเนี้ย ใช่ไหมฮะพระเจ้ามนุษย์จะเหยียบกันตายแล้วจะตีกันตายแล้วจะอดกินอยู่แล้วขอพระเจ้าได้ไหมแต่เนี้ยถ้าขอได้ไปขอเองก็แล้วกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ามันหมดยุคความเชื่อใดๆทั้งหมดแล้วพี่มันมาถึงยุคของความเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังกันมาตลอดนะทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะโว้ยที่จริงเราใส่คำว่าโว้ยสักคำหนึ่งข้างหลังใช่ไหมฮะมันถึงจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับกลับมาถึงความร้อนแรงที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลามันเกิดกันทุกหย่อมหญ้าเนี่ยดูสิครับเขื่อนทุกวันพรุ่งนี้มาเลยเนี่ยกล่าวว่าจะออกนอกพื้นที่นะจะไปดูเขื่อนไหนๆก็ดูก่อนว่าจะไปเขื่อนใกล้เขื่อนไกลเขื่อนไหนที่คิดว่ามันเป็นเขื่อนหลักเขื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ลุงหงอกจะไปเนี่ยน่าจะเป็นลพบุรีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนั่นแหละครับจะไปดูที่เมื่อปี5758ปีนั้นนะฮะลุยทำฝนกันโอ้โหแทบจะบ้าเลือดเลยนะครับดูสิปีนี้จะไปดูสิว่าน้ำในเขื่อนมันจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็จะประมวลได้ทันทีด้วยสายตาธรรมดานี่ครับไม่ต้องไปวัดเวทอะไรกันมากนายกายกองนะครับดูผ่านก็ดูแล้วไม่ต้องมีอะไรแล้วจะมาเล่าสู่กันนี่คือกองทุกขนาดใหญ่นะครับ กองทุกที่เกิดขึ้นกับวงกว้างเราเรียกกันว่าสาธารณะเพราะฉะนั้นจึงมีว่ากองสาธารณะทุกเกิดบ้านเรา .tv เข้าใจไหมสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เองโอเคไหมวันใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็จะบุกบั่นไปใดๆที่มันเกี่ยวสุขภาพแล้วก็ทำกันทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราด้วยกันนะครับกลับมาเมื่อเวลาอดครวญอย่างนี้ความร้อนความแล้งถามว่าจะไปไงต่อก็เพิ่งได้คณะรัฐมนตรีถึงทำการถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยมันบ่งบอกรู้ว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองเราในการเมืองและการปกครองเนี่ยครับเพิ่งเริ่มเพียง 1% เท่านั้นนะจาก 100% เนี่ยครับอย่าไปคิดมากที่มันผ่านมาจะเป็นกี่ปีก็ตามทีนะตีแตกตัดตกเป็น0เป็น0ไม่งั้นมันไม่มีหลักคิดมันมีแต่หลักเชื่อมาเยอะแยะเชื่อกันพันกันมาตลอดไม่มีการขีดเส้นนะให้นึกซะว่ามันเป็น0มาตลอดนะสูงมาตลอดนะประเทศเราเพิ่งเริ่มนับ1นั่นเองนะครับช่วงนี้แหละครับใครที่ตามรู้เท่าทันถ้าหากว่านับ1ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบจะภายใต้เงื่อนไขของอะไรก็ตามทีที่ทำกันอยู่เวลาเนี้ยภายใต้เรื่องไขของกฎกติกาถ้าหากว่าผมว่านะ3 ปียังไม่รู้ว่าจะได้หลักที่แน่นหรือไม่แน่นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พยายามประคับประคองลมหายใจครับพยายามอยู่ให้ได้ว่า 1. เราต้องไม่ทำผิดกฎหมายจะเราไม่ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยใครเอาหยาดเงินแรงงานไปขอทำงานบ้านนู้นบ้านนี้ขอทำงานเผื่อว่าบ้านนู้นบ้านนี้พอจะมีอาหารหวานข้าวให้เราอยู่เรากินกันบ้างไปวันหนึ่งมันยังก็ต้องรักษาสภาพนี้ให้อยู่ให้ได้สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยยกเว้นกำปั้นกับหัวใจ
เรียกว่ามีเรี่ยวแรงทำให้ได้บอกว่าเลย2ปีเข้าปีที่3นะจึงจะรู้ว่าเออพอจะไปต่อว่าชีวิตนี้คงจะดีขึ้นกว่า3 4 5 5ปี10ปีที่ผ่านมาอยู่หรอกว่าเนี่ยว่าว่าใส่คำว่าว่าเข้าไปหน่อยนึงไหนก็ตั้งความหวังไว้งั้นด้วยครับระยะนี้เป็นระยะที่เปลี่ยนผ่านดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนผ่านการเมืองการปกครองบ้านเราก็เปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับนะเศรษฐกิจสังคมก็ต้องปรับตัวตามของการเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้เห็นไหมครับถ้าคนไหนก็ตามไม่ยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากไม่ดีจากศูนย์ไปเป็น1 2 3 4 5ต่อไปข้างหน้าถ้าหากว่าใครไม่มีกรอบความคิดอย่างนี้ยืนยันว่าอยู่ยากแน่นอนเพราะฉะนั้นอึดให้ได้